นูดดี้กางเกงยีนส์รักโลกกางเกงยีนส์ที่เป็นได้มากกว่ายีนส์วันนี้เรามาพูดถึงยีนส์รักโลกกันบ้างครับนั่นก็คือกางเกงยีนส์นูดดี้กางเกงยีนส์นูดดี้เป็นยีนส์ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาในปีคริสตศักราช2001ที่ผ่านมานี่เองโดยนูดดี้ได้ก่อตั้งที่ประเทศสวีเดนโดยผู้ก่อตั้งก็คือมาเรียอิเล็กซอนอดีตพนักงานของลีโดยเขามีแนวความคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญโดยยึดหลัก 3R ซึ่งประกอบไปด้วย Repair Reuse และ Recycleโดยกางเกงยีนส์นูดดี้ได้ใช้ผ้าฝ้ายที่ปิดออร์แกนิกรวมไปถึงขั้นตอนต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ใช้สารเคมีใดๆยีนส์นูดดี้ใช้เวลาเพียงแค่ 3-4 ปีก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้มันเป็นแบรนด์ท็อปๆของโลกได้ไม่เพียงแต่ยีนส์นูดดี้จะโด่งดังในเรื่องของยีนส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแบรนด์นูดดี้ยังโด่งดังมาจากในเรื่องของการใส่ยีนส์ผ้าดิบโดยไม่ทำการซักเพื่อที่ยีนนั้นจะได้เกิดริ้วรอยเศษและส่วนที่มาของด้ายสีส้มที่ใช้ปักโลโก้ด้านหลังนั้นก็มาจากที่แบรนด์ได้มีส่วนร่วมกับองค์กรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยการแบ่งรายได้จากการขายกางเกงยีนนำไปบริจาคเพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้สวมใส่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและนี่ก็เป็นประวัติเพียงคร่าวๆ ของกางเกงยีนนูดดี้ยีนรักโลกถ้าข้อมูลมีการคลาดเคลื่อนประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย